เอาใจใส่กับผู้ประกอบการนักและไม่มองประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้สามารถให้ผลประโยชน์อะไรข้าราชการได้นะครับประชาชนอย่างมากก็สองมือนะครับไม่มีโอกาสที่จะไปเสกกระดาษสีเขียวสีแดงสีเทาให้กับหน่วยงานราชการแค่เป็นตัวเล็กตัวน้อยใช่ครับส่งเสียงก็ไม่ค่อยดังนะเท่านั้นเองงั้นบทบาทของภาคประชาชนจึงเป็นเสียงนกเป็นเสียงแมลงวีนะฮะแต่บทบาทของภาคเอกชนผู้ประกอบการนี่มันยิ่งกว่าไมโครโฟนหลายเท่าตัวนะโดยเฉพาะคนที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วในที่สุดก็ใช้แรงงานต่างชาติด้วยกันประกอบกิจการเลยไม่รู้ว่าคนไทยมีรายได้อะไรบ้างจากผลของการพัฒนาใช่งั้นถ้ามองตรงนี้เนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะต้องดำรงคงอยู่เป็นสิทธิ์ของประชาชนทั้งที่หลักการเดิมก็มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งนี้ยังต้องดำรงอยู่ใช่ครับต้องยืนยันในสิทธิของภาคประชาชนนะครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าจะฉบับไหนนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี40มาปี49 50มาจนถึงปีชั่วคราว57แล้วก็จะเป็น58เนี่ยเราคิดว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยก็ยืนยันในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิภาคประชาชนเนี่ยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองแต่เขายืนยันในมาตรา3มาโดยตลอดทุก40 50แล้วก็ชั่วคราวเนี่ยฉบับ57นี่นะครับเขาก็ยืนยันว่าสิทธิอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนั่นหมายถึงว่าคนทั้ง67ล้านคนมีอำนาจในการที่จะบริหารประเทศนี้เพียงแต่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายบริหารเราให้ข้าราชการเป็นคนดำเนินการฝ่ายออกกฎหมายเราให้ฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการหากมีข้อขัดแย้งให้ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตัดสินนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าอำนาจยังอยู่ที่ภาคประชาชนงั้นการที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้อำนาจทางปกครองไปอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมอะไรเนี่ยแล้วต้องดูพิจารณาว่าไอ้โครงการนั้นมันจะไปส่งผลกระทบต่อประชาชนไหมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติไหมอันนี้มันเป็นข้อละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณาอย่างท่วนทีไม่ใช่พอมีสีเหลืองสีม่วงสีเทาออกมาแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่พิจารณาเลยอนุมัติอนุญาตไปเลยอนุมัติอนุญาตไปเลยมันก็คือการฟ้องคดีกันนะวันนี้แล้วฟ้องคดีนี้ผมไม่หยุดแค่นี้นะครับครับเรื่องนี้ต้องไปถึงปปช.ต้องเอาในเรื่องความผิดทางวินัยต่อไปด้วยผมไม่ยอมหรอกผมฝากเลยอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเจอผมแน่ในเวทีของปปช.ครับแล้วจริงๆก็อย่าเกษียณหนีไปก่อนก็แล้วกันจริงๆแล้วสิทธิของประชาชนถ้าตามกฎหมายตามที่ท่านนายกสมาคมพูดมันก็จะมีการพัฒนารองรับมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นละเอียดขึ้นแต่พอมาเจอคราวนี้มีการดำเนินการให้ตัดทอนออกไปเนี่ยแปลกใจไหมครับแล้วใครได้ประโยชน์จากแปลกใจฮะผมเพิ่งเขียนแถลงออกแถลงการไปเมื่อตอนบ่ายครับผมบอกว่าทำอย่างนี้ระแวงประชาชนเป็นเหมือนขอโทษทีใช้อาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะนะครับสุนัขถูกตัดหางนะครับครับใครเดินผ่านมามันจะระแวงไปหมดอะนะครับเพราะบาดเจ็บจากการที่ภาคประชาชนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองผ่านกระบวนการทางศาลเยอะโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมก็ฟ้องคดีมาแหลกช่วยเหลือประชาชนมา 3-4 พันคดีเนี่ยนะครับแล้วคดีใหญ่ๆทั้งสิ้นเช่นโครงการบริหารจัดการน้ำโครงการมาบตาพุทธโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะโครงการถ่านหินอะไรต่างๆถูกภาคประชาชนฟ้องไอ้ที่ฟ้องเนี่ยแล้วศาลมีคำพิพากษาเนี่ยมันยืนยันชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐใช้อำนาจไปโดยพระราชการไม่ถูกต้องทำคันลองคลองจำและหลายคดีที่หน่วยงานภาครัฐก็ทำถูกต้องตามคันลองคลองจำมันก็สามารถเดินกระบวนการก็ผ่านไปได้อย่างเนี้ยจะมันระแวงประชาชนทำไมงั้นการจะไปตัดอำนาจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการประจานตัวของหน่วยงานภาครัฐเองต่างหากว่าคุณเนี่ยกลัวประชาชนระแวงประชาชนผมบอกได้เลยแม้จะตัดไปเนี่ยผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลแทนประชาชนได้ครับกฎหมายมันเนี่ยมีฉบับเดียวนี่ครับมันมีเป็นแสนฉบับในประเทศไทยครับอันนี้จะเหมือนหลายคนที่ใช้ภาษาแรงกว่านั้นว่าเป็นวัวสันหลังหวัดก็เข้าใจแล้วก็ระแวงหลังใช่ฮะแต่นี่คนที่เป็นลักษณะที่ท่านนายกบอกจะเป็นกลุ่มที่กลัวว่าประชาชนจะฟ้องแสดงว่าคนที่ได้ประโยชน์เรื่องนี้คือข้าราชการที่ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ใช่ครับจริงๆการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดโทษอะไรกับหน่วยงานราชการมากนักเพียงแต่ว่าให้เพิกถอนคำสั่งให้ยุติการกระทำให้ระงับการใช้อำนาจเท่านั้นเองซึ่งเป็นความเสียหายที่ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองใช่ครับมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ดำเนินกระบวนการกันใหม่มันไม่เหมือนการฟ้องร้องในศาลยุติธรรมฟ้องคดีอาญานั่นหมายถึงว่าหมดอนาคตทางราชการหมดอนาคตทางการเมืองอะไรไปเลยนะครับรวมทั้งอาจจะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายตามมาด้วยแต่ฟ้องปกครองเนี่ยมันอย่างมากก็เพิกถอนคำสั่งยุติการกระทำระงับการกระทำนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหาย
หน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลังก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องค่าเสียหายยกเว้นจะไปไล่เบี้ยกันกระทรวงการคลังมาฟ้องไล่เบี้ยซึ่งเท่าที่ปรากฏกระทรวงการคลังก็น้อยมากที่จะมาไล่เบี้ยนะครับมีแต่ถูกผู้ประกอบการไล่เบี้ยใช่ครับมากซะกว่าใช่ทีนี้ถ้ามองจากประเด็นนี้เนี่ยถ้าเราจะคุยกันถึงทางออกและความมุ่งหวังถ้าประชาชนอยากจะขอให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเวลานี้ช่วยเหลือก่อนที่กระบวนการของศาลจะดำเนินการต่อไปเนี่ยอยากให้ท่านนายกช่วยอะไรก็คือว่าอยากให้ท่านนายกเนี่ยช่วยเป็นปากเสียงแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมในสังคมเราเนี่ยครับครับครับผมก็อย่างที่บอกไปค่ะสนับสนุนกับทางน้องชายด้วยก็คืออยากจะให้ทางภาครัฐนะคะเห็นความสำคัญของประชาชนมากขึ้นของชาวบ้านมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วอำนาจของประเทศเราของอธิปไตยก็คืออยู่ในอำนาจของประชาชนอยากให้เคารพเสียงของชาวบ้านมากขึ้นฟังรับฟังชาวบ้านมากขึ้นค่ะและต้องฟังให้เข้าใจด้วยต้องฟังให้เข้าใจด้วยว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรที่อยากให้ช่วยเหลือใช่ค่ะครับตัวแทนในฐานะที่รับเรื่องเหล่านี้มาอาจารย์พูดค่ะก็เดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงเพราะว่าในวันที่19มิถุนายนศาลท่านเรียกมาไต่สวน19มิถุนายนคู่กรณีมาไต่สวนเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรการจะให้การคุ้มครองชั่วคราวหรือเปล่านะครับก็คงต้องไปรวบรวมข้อมูลในพื้นที่มาตรวจสอบกันอีกทีผมคิดว่าผมไม่ฝากท่านนายกในวันนี้นะครับผมคิดว่าฝากคนที่มอนิเตอร์รายการ13สยามไทยณเวลานี้เนี่ยได้ส่งบทสรุปนะฮะไปยังรัฐบาลหรือท่านนายกนะครับว่าการคงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนการที่จะบอกให้หน่วยงานราชการอย่าลุกแก่อำนาจอย่าใช้อำนาจไปโดยที่ไม่ฟังเสียงภาคประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ด้อยโอกาสซึ่งมีอยู่มากในสังคมไทยนี่นะครับที่สวนต้องถูกตัดโค่นต้นยางพาราไปโดยคือมันไม่ชอบด้วยกฎหมายผมดูยังไงผมเป็นภาพยังไงมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือถ้าจะยึดเอาที่กลับคืนมาเป็นของรัฐมันก็ยึดมาได้แต่ทำไมต้องไปตัดต้นไม้ด้วยคือถ้ารื้ออาคารบ้านเรือนที่ไปละเมิดป่าอันนั้นก็ถือว่าอยู่ในอำนาจที่ควรจะทำใช่แต่การไปตัดต้นไม้ทิ้งเนี่ยต้นไม้มันขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยคุณไม่มีศักยภาพในการบริหารราชการแผ่นดินที่เอาต้นไม้นั้นไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ใช่หรือยกเว้นต้องไปตัดทิ้งนะครับงั้นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้มันไม่ใช่ยุค2504แล้วนะครับมันเป็นยุคสารสนเทศที่ภาคประชาชนชูมือขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของเองแล้วก็มีกระบวนการทางศาลก็คือศาลปกครองในระบบศาลคู่เนี่ยมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบอำนาจรัฐแล้วงั้นการใช้อำนาจรัฐทุกครั้งเนี่ยของรัฐอะไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นนี่นะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนไม่ใช่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ประกอบการหรือนายทุนอย่างในหลายพื้นที่ที่ผ่านมางั้นอนาคตในข้างหน้าเนี่ยท้องถิ่นจะแปรรูปมาเป็นเทศบาลจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่อำนาจของประชาชนเนี่ยยังคงมีอยู่ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นงั้นการตรวจสอบทวงดุลของภาคประชาชนจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นงั้นถ้าข้าราชการใดยังเหลืองกับอำนาจยังคิดว่าอำนาจของตัวเองยังมีอยู่เหนือประชาชนเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดพลาดล้มเหลวโดยสิ้นเชิงงั้นขอให้คิดสมัยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าณวันนี้ท่านเดินมาเนี่ยท่านอาจจะมีริ้วล้อซึ่งไม่เป็นที่พอใจของภาคประชาชนก็ตรวจสอบมากหน่อยนะครับว่าไอ้นโยบายใดที่ท่านสั่งไปเนี่ยริ้วล้อเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการถูกต้องหรือไม่ลองไปหยิบดูก็ได้ริ้วล้อทั้งหลายหยิบดูคำสั่งคสช.ที่66/2557เนี่ยเขาเขียนไม่อย่างไรว่าให้สิทธิ์ในการที่จะไปเรียกคืนทรัพยากรป่าไม้เนี่ยกลับคืนมาเนี่ยโดยวิธีการใดอย่างไรนะครับอย่ามาเล่นแร่แปรธาตุเรื่องนี้ผมติดตามอยู่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและกัลยาณมิตรผมในเครือข่าย NGO ทางด้านสิ่งแวดล้อมจะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ภาคประชาชนเดือดร้อนเสียหายทั่วประเทศถ้าร้องมาที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนหาที่อยู่ไม่ได้กดใน Google เขียนคำว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนี่ขึ้นมาเองเว็บไซต์สมาคมเหมือนที่ท่านคนที่ถามใช่ครับก็โทรศัพท์มาหน่อยผมคือสมาคมโลกร้อนเป็นสมาคมเล็กๆยากจนไม่มีพนักงานอะไรเยอะหรอกครับมีคนรับโทรศัพท์บางทีก็ต้อง
ให้ไปศาลนะผมไปลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปศาลก็ไม่มีคนเฝ้าออฟฟิศคนเฝ้าออฟฟิศก็เป็นแม่บ้านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวก็ไม่กล้ารับโทรศัพท์งั้นบางทีน้องเขาโทรมาจะไม่มีคนรับสายแต่ถ้าโทรมาเถอะครับผมอยู่ผมก็รับสายนะครับผมไม่เคยปฏิเสธจะเวลาไหนได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าโทรมาเบอร์ออฟฟิศควรจะโทรในวันเวลาราชการนะครับส่วนเบอร์ส่วนตัวผมเนี่ยโทร24ชั่วโมงผมก็รับหมดแล้วครับเพราะนั้นอำนาจประชาชนก็ควรจะคงอยู่และพี่น้องประชาชนข่าวสารต่างๆที่อยากจะรับรู้การเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่โรงแรมอะไรนะครับรอยัลพรินเซสถนนลานหลวงครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครับครับแล้วก็ให้คงสิทธิของประชาชนไว้เพื่อการพัฒนาจะได้ยั่งยืนขึ้นถูกต้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำการอาจจะหลายครั้งด้วยเจตนาดีแต่ว่าการเจตนาดีนั้นก็ต้องดูว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างแล้วไม่ใช่แค่ฟังเสียงประชาชนแต่ต้องเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถึงจิตถึงใจและต้องแก้ไขอย่างเป็นจริงสิทธิของประชาชนมีไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองก็ขอให้รักษาสิ่งนี้และพัฒนาขึ้นและไม่ควรไปตัดสิทธิของประชาชนในเรื่องใดๆติดตามข่าวสารวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งท่านนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและคณะก็จะหารือเรื่องเหล่านี้แล้วก็ยื่นแถลงการต่างๆให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นคือสิทธิของประชาชนที่ยังต้องคงอยู่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนนักทีมงานช่อง13สยามไทยผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ร่วมรายการทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ